เลยเหรอยีโอริโอแกไม่รอดแน่มียิงดวลกันไหมคะพี่ขามีครับแล้วยิงถ้าซอมบี้มาจริงๆนี่เราจะยิงทันไหมคะกว่ามึงจะตั้งคันอะก็คือมึงต้องมีเล่ห์พูดหลำสึมรันก่อนการยิงธนูนี่มันใช้บั้นท้ายเยอะขนาดนี้ก่อนจริงๆอ่ะเรายิงเกือบโดนเป้าแล้วแต่ที่ยังไม่โดนเป้าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่วิกกับกระโปรงถ้าเราใส่วิกกับกระโปรงมาปุ๊บเราจะโดนเป้าทันทีถ้าพวกเราใส่เป็นผู้หญิงแต่งผู้หญิงจะใส่ส้นสูงเราจะยิงได้ดีขึ้นน้องจะทำให้คุณพี่เจ็บเหมือนที่คุณพี่ทำให้น้องเจ็บสวัสดีค่ะน่ากลัวมึงดูมั่นใจกับการพูดขาดสุดๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนี่ค่ะและนี่ก็คือช่องคุณเก้งตอนนี้เราอยู่กันแถวบางแคเพชรเกษมค่ะคุณโอริโอซึ่งเรามาทำอะไรคะวันนี้เราบอกเลยว่าเราจะไปล่าซอมบี้กันค่ะเพราะว่าเราจะไปเรียนยิงธนูเพื่อไปฆ่าซอมบี้ฟังมาไม่พูดท่าทำเพลงนะคะก็คือวันนี้จะไปเรียนยิงธนูแบบเลิศเลิศเลยนะคะเพราะทุกคนก็เห็นที่หน้าปกอยู่แล้วเออวะด้วยความที่จริงๆแล้วตอนแรกเราจะไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นแต่ว่าเออผิดนัดว่าผิดคิวผิดแผนนิดหน่อยก็เลยเออมาแถวนี้พอดีแล้วมันมีสถานที่เรียนยิงธนูหลายที่แต่ว่าที่ต้องเลือกที่เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันใกล้ที่สุดถูกต้องแล้วล่ะเราต้องมีการนับแต้มนับอะไรกันไหมคะคุณโอริโอได้ค่ะฉันชอบมากการแข่งขันฉันชอบที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะมีการแข่งขันด้วยนะคะทุกคนว่าโอกับอาร์เธอร์ใครจะได้แต้มเยอะที่สุดโดยที่การนับแต้มนะคะก็คือใครยิงออกนอกกรอบจะได้คะแนนมากที่สุดค่ะไม่ใช่ค่ะก็คือคุณครูชอบใครมากกว่ากันไม่อยากจะเป็นรักแท้อีกแล้วไม่ว่ายังไงก็คือต้องหารักแท้ให้ได้นะคะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะที่สนามยิงธนูค่ะไปค่ะค่ะคุณโอริโอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนเขาว่าชุดที่สวยที่สุดจะทำให้เรายิงธนูได้ไกลที่สุดแต่ไม่ได้แม่นที่สุดนะพี่ดาเป้าอยู่นี่เดี๋ยวยิงไปนู่นตื่นเต้นน่ะมันเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าพูดตามตรงก็คือในประเทศไทยเองอ่ะมันไม่ได้เป็นกีฬาที่โด่งดังมากแต่ถ้าอย่างในเกาหลีเนี่ยเขาก็ฮิตมากเลยเนาะใช่ในเกาหลีเขาฮิตมากอย่างเช่นหนังในเรื่องออฟอาร์เจเดนซึ่งฉันรับบทซอมบี้ไม่ได้รับบทยิงธนูนะฮะโอ้โหพี่หลังกลายเป็นหมาเข้าไปทางไหนครับนั่นแหละสิครับล็อกค่ะทุกคนจบแล้วค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะทุกคนตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล็อกทั้งหมดเลยค่ะทุกคนค่ะหรือว่าเราจะกลับกันเลยดีหรือว่าต้องขึ้นข้างบนค่ะเหตุค่ะนี่มันโรงเรียนซอมบี้ของจริงการแม้แต่ยามก็ไม่มีเลยเริ่มแล้วค่ะทุกคนหนูเริ่มจะเผาแล้วค่ะดูเหมือนมันคืออันนู้นมันคืออันนู้นมึงใช่ปะใช่มันคือโรงยิมมันนั่นอะใช่ใช่ใช่แม่เลยอะพาไปค่ะทุกคนคันละมาผิดที่ค่ะมูค่ะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ The Arrowhead เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหลังจากที่สักครู่นี้เราไปหลงกันมา ที่จับเกอร์ไปไหนก็ไม่รู้แล้วจริงๆมันเป็นบริษัทเดียวกันไงแต่ว่ามันแค่เหมือนแบบมันมี2สถานที่ซึ่งคนก็งงว่าแบบเอ๊ะทำไมมึงจะมายิงธนูแล้วมึงก็เห็นอยู่แล้วว่าอันนั้นมันคือซ็อกเกอร์โปรมึงก็อย่างเดินเข้าไปทำไมเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็ได้ติดต่อกับทางคุณครูบิ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้สนุกแค่ไหนไปดูกันเลยอู้นี่มันเป้าทุกคนอันไหนคะอุ้ยมันคือเป้าจริงเลยค่ะยิงเลยค่ะชาบูชาบูASPD 193ต้องเป็นคนยุคเราเท่านั้นแหละที่จะเก็ตอะไรแบบนี้คู่หล่อเนาะตายแล้วฉันต้องมีรักแท้กับชายแท้กันแบบนี้ซึ่งมันกับขวดเลยซ้ำสวัสดีครับโอเคค่ะเป็นกระเทยเขายิงธนูได้ไหมคะไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้ฉันอยากโดนยิงว้าว
ับอันนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับอุปกรณ์ป้องกันใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอาร์มการ์ดนะครับเอาไว้สำหรับป้องกันสายตีแขนนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าฟิงเกอร์แท็บนะครับเอาไว้สำหรับรองนิ้วเวลาดึงสายนี้ใส่ที่แขนซ้ายนะครับใส่ที่แขนซ้ายไปใส่นิ้วกลางข้างขวานิ้วกลางข้างขวาใช่ครับเลยอันนี้ลักษณะวันนี้เนาะทุกคนค่ะดูเป็นเหมือนที่สุดๆขออนุญาตให้แนะนำตัวอีกรอบได้ไหมคะก็คืออันนี้คือครูบิ๊กนะคะทุกคนที่ Arrow Hits นะคะอันนี้ก็คุมัดนะคะคุมัดปังมากเดินมาไปแล้ววันนี้ก็แบบว่าช่างคุณเก้งของเราก็มาหาประสบการณ์ใหม่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราตื่นเต้นมากแล้วเราดูออฟสตาร์เดทมาแล้วเรายิ่งแบบว่าอยากจะยิงธนูเป็นใช่แต่ก่อนที่จะเริ่มนะคะครูบิ๊กอยากจะรู้ว่าถ้าเรียนที่นี่เนี่ยจบไปเราจะได้เป็นฮันเตอร์ไหมคะถ้าตั้งใจก็มีโอกาสแรงมากแต่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยเราต้องยิงอ่ะแล้วถ้าเป็นเธอยิงยังไงคะฉันไม่อยากเป็นฮันเตอร์เธอฉันอยากเป็นแดนเซอร์ต่อไปเนาะนะครับก็คือเรื่องของกฎกติกานะครับ1เราจะยิงพร้อมกันเก็บรูปพร้อมกันนะครับเราก็ต้องรอเพื่อนที่ยิงอยู่ด้วยนะครับยิงเสร็จก่อนถึงจะเข้าเก็บรูปได้โอเคครับเส้นตรงนี้นะครับคือเส้นยิงของเรานะครับเวลายืนยิงควรยิงคล่อมเส้นไว้ทุกครั้งนะผมจะไม่ยืนอยู่ข้างหน้าเส้นอยู่ข้างหลังก่อนที่ยิงทุกครั้งนะครับควรเช็คหน้าเป้านะครับว่ามีคนอยู่หน้าเป้าหรือเปล่าเราไม่ควรถือรูปพร้อมคันธนูนะครับเดินออกไปข้างนอกเส้นหรือว่าหันปลายธนูตรงนี้นะครับไปหาผู้อื่นถ้าหากว่าไม่มีรูปในคันธนูแบบนี้เราไม่ควรที่จะปล่อยสายเปล่านะครับผมพอจะทำให้ลิ้นตัวนี้แตกได้นะครับดึงได้เช็คได้แต่ห้ามปล่อยในขณะเราใส่ลูกนะครับแล้วลูกหล่นไปกับพื้นนะครับไม่ต้องก้มเก็บนะครับให้หยิบลูกใหม่ขึ้นมาใช้ก่อนนะครับถึงเวลาเก็บลูกค่อยเก็บทีเดียวต่อไปคือวิธีการจับพันนะครับจับอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้วิธีการจับตรงนี้ซะอันนั้นเท่าคันค่ะวิธีการยิงนะครับเราจะใช้3นิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วนะครับพยายามใช้แค่ปลายนิ้วหรือว่าข้อแรกของข้อนิ้วถึงใต้ลูกลักษณะวันนี้เกี่ยวเบาๆไม่ต้องไปเกี่ยวลึกเกินไปไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปกำเก็บวิธีการน้าวสายเข้ามานะครับหรือจุดมาร์กเนาะนะครับดึงสายเข้ามาเอาปลายนิ้วกลางหรือปลายนิ้วชี้ก็ได้นะครับผมดึงเข้ามามาร์กอยู่ที่แก้มหรือว่ามุมปากของเราแก้มเพื่อนได้ไหมคะแก้มมึงกับทางนี้เนาะครับผมการเล็งก็หลับตาซ้ายเล็งตาขวามองที่หัวลูกตรงนี้เลยต่อไปคือวิธีการยืนนะครับยืนเปิดเท้าอยู่ระดับของไหล่ของเรานะครับผมยืนเอียงข้างหาเป้านะครับขาตึงเช็ควิธีการจับคันนะครับผมเหยียดแขนซ้ายให้ตึงนะครับผมจะไม่งอแขนซ้ายแล้วก็ดันเนาะยกศอกขึ้นดันนะครับดึงเข้ามาช้าๆนะครับแนบที่แก้มเยอะมากอ่ะไม่ต้องดึงเลยดึงตัดต่อซ้ายเลยต่อขวาเล็ง1 2 3แล้วก็ปล่อยแม่นมากแม่นมากค่ะทุกคนทุกคนคะเดี๋ยวเชเห็นโอริโอยิงเข้าไปที่ X แน่นอนแล้วเมื่อกี้อาจารย์บิ๊กก็คือสอนยาวมากจำได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะเราเป็นเด็กหลังห้องอยู่แล้วแค่เริ่มก็ยากแล้วค่ะมาน้องพร้อมแล้วค่ะคุณพี่คอมเซนค่ะแรงมากอู้ฉันได้10ค่ะคือโดนได้สีแดงอ่ะเธอให้เก็บในการเล็งจะได้แค่อุ๊ยฉันได้สีเหลืองแล้วโอเคทีนี้ฉันเก่งมากโอเคได้ครับอันนี้บิดออกนิดหน่อยธนูพื้นฐานอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะคะไม่เกิน7โอ้ทำอยู่นะเลยหรอทุกคนคะเยโอริโอแกมี่รอดแน่มียิงดวลกันไหมคะพี่ขามีครับยิงแบบเดินถัดถอยหลังหากันแล้วยิงใส่กันเลยเอาเป็นลูกยางก็ได้ค่ะสามสองหนึ่งลูกกูเหินเวอร์ฉันว่าเราต้องพูดออกมาด้วยเปล่งเสียงออกมาด้วยไหมทำให้เรายิงได้อย่างมันมากขึ้นทุกคนคะรู้จัก Angel Woman ไหมคะ Holy Arrow Holy Arrow หรือถ้าทุกคนไม่เคยดู Digimon นะคะทุกคนเคยเล่น RV ไหมคะเป็นยอนใช่ไหม Feel the Sun ไม่โดนเลยไม่เข้าสีเหลืองเลยแล้วยิงอีกถ้าซอมบี้มาจริงๆนี่เราจะยิงทันไหมคะกว่ามึงจะตั้งคันอะก็คือมึงต้องมีเล่ตูดหลำสุมรันก่อนเดียวเหอะอุ้ยมึงแม่นมาก
นี่เป็น Holy Arrow สุดชัดคุยฉันเกือบจนจุด X แล้วแม่จุดเดียวแม่เราต้องทำให้ได้วันนี้นะเราต้อง X ให้ได้นะคะใช่เฉลยพุ่นหมดเลยอีดอตรงนี้โล่งหมดเลยจะพุ่นรอบนี้เลยการยิงธนูนี่มันใช้บั้นท้ายเยอะขนาดนี้แล้วก็ฉันชอบมากที่แบบว่าเราตั้งอย่างนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาแบบมันดูเท่เนาะใช่ฉันเกาะกลุ่มมากเลยมันเกาะกลุ่มมากเลยโชคดีที่กลุ่มที่เธอเกาะเป็นกลุ่มไม่สวยเอาพร้อมแล้วค่ะทุกคนสิ่งที่ดูไม่พร้อมที่สุดคือการแต่งกายนะคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นเป้าของเยโอริโอแล้วใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันคุณมากแต่เยโอริโอคุณกว่าเป้าอีกก็คือฉันก็คือเป็นเป้า X นั่นแหละค่ะที่คนจะยิงกันมาโอ้เหินมากสาระเน่รู้สึกว่าถ้าใส่กระโปรงมาแบบน้องจะถนัดขวาใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเรายิงเกือบโดนเป้าแล้วแต่ที่ยังไม่โดนเป้าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่วิกกระโปรงถ้าเราใส่วิกกระโปรงมาปุ๊บเราจะโดนเป้าทันทีถ้าพวกเราใส่เป็นผู้หญิงแต่งผู้หญิงจะใส่ส้นสูงเราจะยิงได้ดีขึ้นไม่จริงครับไม่จริงครับพี่อยากจะแนะนำอะไรคนที่อยากมาเล่นบ้างไหมคะมาเล่นช่วยในสมาธิก็ดีนะครับบางคนอาจจะฟุ้งซ่านเรื่องของอะไรหลังๆแนะนำให้มาลองยิงดูนะครับมันฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะช่วยให้จิตใจของแต่ละคนเนี่ยเลิกฟุ้งซ่านได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากระบายหาที่ระบายก็มายิงธนูได้แล้วหันมายิงนี่ยิงนี่ไปเป็นเป้าเราสามารถติ้นรูปคนที่เราเกลียดไปแปะได้ไหมคะได้ครับได้เดี๋ยวที่นี่มีบริการเนี่ยไม่มีคุยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแต่ว่าเธอต้องโพสอีกแล้วเหรอคือเหนื่อยกับมันมากเลยอ่ะอย่ามีเรื่องกับฉันละกันเออพี่นอกใจน้องเหรอได้งั้นน้องจะยิงคุณพี่เองน้องจะทำให้คุณพี่เจ็บเหมือนที่คุณพี่ทำให้น้องเจ็บมึงกูมึงเริ่มแม่นจริงแล้วล่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่า X นั่นคือ X หรือเปล่ามึงแล้ว X ที่แบบตรงตัวบวกพอดีเลยอ่ะฉันคงจะเริ่มแม่นแล้วล่ะค่ะทุกคนตัวแทนเขต12 Katniss Everdeenพลังแห่งแคทนิสเหรอคือความไว้ห้ามแอนหลังห้ามแอนหลังแต่ไม่ได้ห้ามแอนตูดพวกหนูมีโอกาสเป็นนักกีฬาได้บ้างไหมคะเป็นได้ครับเป็นได้ร่างกายแข็งแรงนี่สินะที่เรียกว่างานอวยที่สุดต้องมากร่างกายแข็งแรงที่พวกเราอยากจะดูตึ้งติ้งด้วยซ้ำพวกเราอยากจะดูอ่อนแอให้ผู้ชายมาดูแลเราจับฟองง่ายจับฟองง่ายใช่ครับเหมาะกับการเป็นนักกีฬาที่ดีโอ้โหก้าฉันไม่เป็นนักกีฬาค่ะทุกคนต่อไปนี้เลิกทำ YouTube ค่ะเอาทำ YouTube ต่อเถอะสำหรับที่มาเล่นวันแรกของพวกเราเนาะก็อยากจะฝากให้ผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้สำหรับกีฬายิงธนูเนี่ยคือในประเทศไทยก็คืออาจจะดูไม่ได้แพร่หลายมากแต่ว่าถ้าเป็นในเกาหลีนี่คือสุดฉ่ำเลยนะและถ้าพวกเธออยากจะเป็นคนเกาหลีแล้วก็ก็ไปเปลี่ยนซิติเซนหาผัวหาเมียแต่งงานที่นู่นมาค่ะหมายถึงสัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมเกาหลีก็คือมาเล่นกินธนูมันมีธนูอ๋อโอเคก็มายิงธนูกันนะคะก็ที่นี่คือที่ Arrow Hit เกษมซอย10ซอยสำนักงานเขตบางแคโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นครูบิ๊กก็มาหาครูบิ๊กกันโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณครูบิ๊กนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะทุกคนกลับขึ้นรถมาแล้วค่ะบอกเลยนะคะทุกคนว่ามีความสุขมากคุณครูใจดีคุณครูแบบน่ารักอ่ะเขาสอนด้วยแบบ energy ที่ดีมากแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะก็ประมาณ300ถึง500มาลองเล่นกันสนุกดีถ้าเกิดว่ามาก็อย่าลืมแท็กคุณเก้งด้วยนะคะว่ามาเล่นตามคุณเก้งนะคะใช่ค่ะ เขาก็จะได้คิดราคาเพิ่มไปอีก 50% ค่ะคุณโอริโอข้อคิดสำหรับคลิปนี้คืออะไรดีคะข้อคิดสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเมื่อเราเห็น
ป้าที่ไหนเราอย่าลืมที่จะพุ่งชนค่ะทุกคนโอ้คมมากค่ะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นกีฬาอื่นๆอีกถ้าเรามีโอกาสเนาะใช่แล้วค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีแต่ราคาส้นสูงก็ยังไม่ถนัดอันนี้จริงจังอันนี้อันนี้จริงจังส้นสูงอ่ะแล้วเนี่ยซึ่งต่อให้ใส่ส้นสูงเราก็ยืนอย่างนี้อยู่ดีซึ่งต่อให้เราใส่ส้นสูงเราก็ยืนอย่างนี้อยู่ดีทุกคนคุณครูมัดขาเพื่อนหนูถามว่าเราสามารถยิงแบบดับเบิลสตาร์ได้ไหมเรายิงสามารถยิงแบบว่า2ดอกใน1ครั้งได้ไหมคะดับเบิลสตาร์ได้แม่ครูมัดบอกว่าไม่ได้แต่ว่าแอโร่ชาวเวอร์ได้ยิงทีเดียว5ดอก